แต่สังขารมีไหมมันมีแต่มันมีอีกแบบหนึ่งของการดำรงอยู่เนี่ยทีนี้ตัวโอกาสสัทธาโอกาสสโลกโลกอันนี้นะทีนี้อันนี้เป็นโลกอีกหนึ่งโลกนึงคนเกิดมาเนี่ยมันจะมีโลกแบบนี้ทั้งหมดเลยนี่ตัวนี้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 แบบนี้แต่ตัวนี้กับปรุงแต่งปรุงแต่งแบบนั้นแบบนี้ใหญ่ที่เราเป็นนะแต่ไม่ถึงกับชั่วนะบางทีแต่ตัวนี้จะเป็นโอกาสสโลกโอกาสนี่แปลว่าอะไรโอกาสแปลว่าอะไรแปลว่าอะไรโอกาสสโลกโอกาสคืออะไรพวกเธอมีโอกาสไหมที่มานี่เอ้าโอกาสคืออะไรดิฉันไม่มีโอกาสเลยโอกาสคืออะไรให้โอกาสเลยได้นี่โอกาสคืออะไรเวลานี่หลวงตาไม่ได้ให้มันก็มีอยู่แล้วมีไหมตื่นมาก็ได้อยู่คนละ24ชั่วโมงนี่โอกาสคืออะไรเอ้าใครจะตอบได้ใกล้เคียงที่สุดแต่ถูกมันคงไม่มีอ่ะโอกาสเลยเนาะเฮ้ยไอ้นี่มันฉวยโอกาสหลับอยู่เลยได้นี่ฮะโอ้กำลังพูดอยู่ก็ยังฉวยโอกาสเนี่ยขโมยเอาโอกาสไปแล้วนี่โอกาสแปลว่าอะไรเนาะโอกาสแปลว่าโอกาสมาจากคำนี้อวะโอลงนะอวะเป็นคำเดียวกันแปลว่าอะไรอันนี้อ่านว่าอวกาศแปลว่าอะไรอวกาศแปลว่างไปเอาพวกเธอเรียนสูงนั่นเดี๋ยวนี้แต่หลวงตาเรียนตามศาลาวัดจบกศน.มาแปลว่าว่างมันมีโลกอันหนึ่งโลกของจิตอันหนึ่งคือแบบนี้โลกของจิตเนี่ยคืออันนี้ใหญ่ที่เขาขึ้นไปบนอวกาศเนี่ยมีแรงโน้มถ่วงไหมอวกาศนะมีไหมอันนี้โลกได้นี่ออกมาทางนี้ออกมาทางนี้ออกมาไกลๆยิงจรวดพรืดไปพ้นรัศมีแล้วมันก็ลอยตัวนะมันไม่ลงไม่หล่นลงมาไม่อยู่อย่างนั้นนะเหมือนของประเทศไทยนี่ร่วมกับจีนนี่ชื่ออะไรเพิ่งยิงขึ้นไปนี่จะไปสำรวจทรัพยากรธรรมชาติเนี่ยไทยลงทุนไปไม่ยากเยอะหรอกประมาณสัก247 ล้านของจีนเขาลงเยอะแต่ว่าก็มาสำรวจร่วมกันผู้หญิงขึ้นไปเมื่อต้นเดือนไปเดือนที่แล้วดาวเทียมไปปล่อยที่นู่นที่เซินโจวที่ปุ๊บไปก็ลอยตัวแหละในอากาศนี่มันไม่ลงมาแรงดึงดูดแรงโน้มถ่วงมันไม่มีเขาเรียกว่าอวกาศที่ไร้แรงโน้มถ่วงแรงศูนย์ถ่วงรองแรงอะไรมันไม่มีนะมันพ้นนั่นนี่มันลอยตัวของมันนี่ไม่มีน้ำหนักเลยเดินไปก็นะเหมือนสโลโมชันหรืออะไรต่างเนี่ยจะเป็นอย่างนั้นอันนี้คือโอกาสโลกเขาบอกว่าจิตแบบนั้นก็มีจิตไม่ถูกแรงโน้มถ่วงเนี่ยมันมีมันไม่มีนะมันขึ้นไปมันอยู่ของมันเองเดี๋ยวนี้เราอยากยิงจิตของเราออกไปแบบนั้นที่เราพยายามที่จะดันออกจากแรงโน้มถ่วงตัวโน้มถ่วงคืออะไรตัวนิวรณ์ห้าที่ตื่นที่สุดเนี่ยหนึ่งมีนิวรณ์
นิวรณ์มีสังโยชน์อนุสัยอาสวะเนี่ยมันจะดูดอยู่เรื่อยๆอย่างที่บอกเนี่ยที่เราชอบที่สุดเนี่ยคุณไม่พยายามที่จะดูดออกไปบ้างเหรอนี่ถามว่ามันออกไปยากไหมกว่าจะออกไปได้เราทำอะไรเนี่ยถ้าไม่ถึงที่มันจะหลุดโลกไหมหลุดไหมหลุดไหม40กิโลเมตรนี่หลุดโลกยังนะยังอีแปลกนะก้อนน้ำแข็งนี้ทำไมมันลอยได้บนอากาศนะเวลาเขาขึ้นเครื่องบินเนี่ยยังเห็นคุณลุงสมมาตรเนี่ยคุณลุงสมมาตรนี่เขาจะเป็นนักบินอยู่กระทรวงเกษตรเป็นนักวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับฝนเทียมนะวันหนึ่งเขาอยู่บนเครื่องบิน8ชั่วโมงเป็นเจ้าหน้าที่อยู่นั่นแต่เขามาบวชอยู่กับหลวงตาพอรู้จอมเป็นทุกข์เขาเลยลาออกซะไม่เอาเขามาเดินจุกรมอยู่ตามวัดหลังจากนั้นนะคือเขาบอกว่าข้างบนเนี่ยขี่เครื่องบินเนี่ยมันจะชนกับก้อนน้ำแข็งนะน้ำแข็งก้อนใหญ่เนี่ยบางทีเป็นเม็ดเป็นอะไรเนี่ยโอ้เสียหลักน้ำนี่เครื่องบินนี่คือไอ้ที่ก้อนเมฆบางทีไอ้ที่เราเห็นเนี่ยบางทีใจกลางมันจะแข็งมันเป็นน้ำแข็งเลยเนี่ยมันเท่านั้นเท่านี้ฟุตฟิตอะไรเขาจะบอกว่ามันจะมีแบบนั้นแบบนี้ต้องระวังต้องอะไรบางทีเขาก็บอกว่าช่วงขึ้นไปเนี่ยบางหมู่บ้านเนี่ยเดือน6เดือนอะไรเขาจะจุดบั้งไฟอย่างดีบั้งไฟก็เฉียดนะก็เกือบก็มีเกือบตายก็มีเพราะอันนี้ฝรั่งนี่ตกใจเลยฝรั่งขึ้นสำรวจด้วยนะเห็นมันพุ่งขึ้นไปมันตกใจมันว่าเขายิงขีปนาวุธมาเกือบตายคุณสมมาตรว่าไอ้ใหม่ๆนี่ก็ช่วงหลังก็คือไปผิดกับลูกผู้ใหญ่คุณอะไรไม่รู้เอาโยมอ้วนๆนี่หลับเอาหลับเอาได้นี่โอ้เมื่อท่านพ่อบ่นอนนี่เนาะเสียบกระดกกระเดียท่านทำให้มันออกไปให้ได้เนี่ยมันจะมีอย่างเงี้ยปุ๊บเราถามว่าบรรยากาศแรกที่ต้องเจอคืออะไรนี่ต้องออกให้ได้นี่คืออะไรหึง่วงเออใช่เนี่ยต้องเจอง่วงนี่ออกได้ไหมนี่แมลงดึงดูดนี่อันหนึ่งที่แรกยังไม่ง่วงหรอกหนึ่งกามกามมาก่อนกามนี่หมายว่ากามฉันทะคือความพอใจในรูปรสกลิ่นเสียงเนี่ยเฮ้ยกูไม่อยากไปหรอกปฏิบัติธรรมมันไม่สบายว่ะที่นอนก็ไม่ค่อยดีอาหารก็ไม่เรียบร้อยกามทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายบางทีก็ติดละครติดละครติดกินอยากกินหลายมื้อนี่ติดโทรศัพท์คนนี้ทั้งหูมันเป็นกามแบบกามแปลว่ากามแปลว่าใคร่ความพอใจนี่ที่เธอฝืนออกมาเนี่ยเธอพ้นกามแบบตื้นๆมาได้ระดับหนึ่งแล้วนี่นะแต่มันไม่ใช่ราคะนะมันจะเป็นอีกแบบหนึ่งเรื่องคาราคะในส่วนตัวตัวคนนี้เดินไปเดินมาเดินไปเดินมาเนี่ยราคะมันต้องมีวิธีการที่ออกได้หลวงปู่จวนใครเคยได้ยินหลวงปู่จวนกุลเชษโถวัดภูทอกเคยได้ยินชื่อไหมใครได้เคยได้ยินยกมือขึ้นหลวงปู่จวนปู่จวนหลวงปู่จวนท่านเบื่อหน่ายเรื่องกามเนี่ยเพราะอะไรเพราะว่าติดตามแอบดูผู้หญิงที่ท่านชอบผู้สาววันงามน้ำเบิ่งมานะสมัยเป็นวัยสรุ่นตามผู้สาวมันงามหามน้ำกับน้ำไปหน้าไปยังงามงามมือหนึ่งเลยน้ำไปเบิ่งเลยมันนั่งขี่ไปนั่นแล้ววะแต่เก่าเนาะผู้สาวซ้ำหน่อยนั่งขี่ง่อยขอนแต่ก่อนมันไม่มีหัวส้วมแบบนี้ได้ตรงนั้นแหละท่านโอ้ยมากละกินเข่ากับบะแซบคือเห็นหน้าเห็นตามันโอ้ยเบื่อหน่ายเงาแต่เดิมแม่พอแม่ก็เลยถามมึงเป็นจะได้เนี่ยมึงคิดจูโรจะได้คือบ่คิดแต่เก่าคือบ่มีสีมีสันโอ้ยข่อยอยากฮากพะนะมนุษย์นี่ที่ว่างามๆนี่เบิ่งแล้วมันขี่ข้าก้นอยู่นี่โอ้บ่เป็นแต่เบิ่งเด้อพะนะซึ่งเจ้าก็คิดเบิ่งมักไผก็คิดไปบ่รู้เอายามขี่